รงพยาบาลแม่สอดจัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในโรคไม่ติดต่อเรื้อรังค่ะที่ห้องประชุมเพชรชมพูชั้น5อาคารเฉลิมพระเกียรติหรอบพระชนมพรรษาโรงพยาบาลแม่สอดในแพทย์ทวชัยเศรษฐสุพนาผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอดเป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้ดูแลผู้ป่วยโดยเฉพาะโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง COPD ให้สามารถบริการได้ตามมาตรฐานในแพทย์สมยศกรินราทันรองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิกล่าวว่าการตรวจสมรรถภาพปอดมีความสำคัญในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังช่วยในการวินิจฉัยและประเมินผลการรักษาซึ่งการรักษาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ต้องได้รับความร่วมมือจากผู้ป่วยและผู้ดูแลในเรื่องพยาธิสภาพของโรคการฝึกการหายใจการใช้ยาที่ถูกวิธีอาหารเฉพาะโรคการลดปัดจจัยเสี่ยงที่ทำให้โรคกำเริบเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ผู้ป่วยในแพทย์ทวชัยเศรษฐสุพนาผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอดกล่าวว่ามีความยินดีที่บุคลากรผู้ดูแลโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง มีโอกาสได้รับความรู้และเพิ่มพูนการพัฒนาศักยภาพเกี่ยวกับโรคทั้งการใช้ยาพ่นที่ถูกวิธีอาหารเฉพาะโรคการทํำกายภาพบำบัดการออกกำลังเพิ่มสมรรถภาพของปอดและความรู้อื่นๆซึ่งคาดหวังว่าความรู้ที่ได้รับการจัดอบรมทั้งภาคบรรยายและการเวิร์กช็อปในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ป่วยและผู้ดูแลสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป